ให้เป็นโรงให้เป็นกลมๆท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลยจัดเวิร์กช็อปพัฒนาเชฟชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารเตรียมรับการท่องเที่ยวฟื้นหลังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เข้าสู่ภาวะปกติในอนาคตอันใกล้นี้โดยนำตัวแทนชุมชนเรียนรู้การทำอาหารท้องถิ่นเส้นทางอำเภอภูเรืออำเภอนาแห้วและอำเภอด่านซ้ายชูเมนูเด็ดอาหารพื้นบ้านผสมกลิ่นอายอาหารญี่ปุ่นที่ลงตัวซูชิโรปามไข่แจ่วดำโดยคัดเลือกเชฟชุมชนหรือผู้มีทักษะการทำอาหารในท้องถิ่นต่างๆเข้าร่วมโครงการ20คนจาก15ชุมชนในพื้นที่14อำเภอของจังหวัดเลยสถานที่ฝึกทำอาหารนั้นจัดขึ้นบนภูเก้าง้อมอำเภอนาแห้วที่มองเห็นเส้นทางลงเขาโค้งหักศอกรูปตัวเอสสวยงามอากาศเย็นสบายวิธีทำซูชิโรปามไข่แจ่วดำเริ่มจากนำไข่มาปามบนใบตองแล้วไปวางบนกระทะร้อนที่ไม่มีน้ำมันเมื่อสุกจะเป็นแผ่นแบนสีเหลืองมีกลิ่นหอมรสชาติจืดหรือเผ็ดเค็มแล้วแต่จะปรุงรสตามใจชอบจากนั้นทาด้วยแจ่วดำที่ทำด้วยน้ำผักสะทอนซึ่งเป็นเครื่องปรุงพื้นบ้านแทนน้ำปลาโดยทาบนปาล์มไข่บางๆแล้วนำผักกาดหอมแตงกวาแครอทมาวางบนแผ่นปาล์มไข่แล้วม้วนเหมือนซูชิตัดเป็นคำๆนำไปจัดตกแต่งพร้อมเสิร์ฟเพื่อรับประทาน